สร้างหุ่นยนต์งั้นหรือโอเคลองไปดูก็ได้มีหุ่นยนต์ที่ผมสร้างอยู่หนึ่งตัวชื่ออะไรวะลืมชื่อเอาเป็นว่ามันชื่อว่าไซบอร์กละกันนะครับหรือจะไซเบอร์อะไรก็ได้มันอยู่ไหนวะหาก่อนแป๊บนึงตัวไหนวะอยู่ไหนวะนี่ไงจะสร้างตั้งนานเหี้ยคือไม่ต้องถามนะเนี่ยมันแหลกแค่ไหนโอเคลองดูความเก่งของมันมันเก่งระดับไหนล่ะแป๊บนึงให้มันเจอกับลูกศิษย์เทพเจ้าข่อยหรือจะให้มันเจอเอาให้มันเจอกับกอเทพเจ้ากล้วยเน่าแล้วกันมันจะมีปืนที่หมุนได้อยู่หนึ่งอันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะกูจะทำมาทำไมให้มันเจอกับลูกศิษย์เทพเจ้าข่อย3ตัวแล้วกันได้เมื่อไหร่มันจะมีมาเตอร์วะเนี่ยโอ้เรียบร้อยให้มันเจอกับตัวละครที่โหดที่สุดในเกมอย่าเพิ่งเอาให้มันเจอกับสเกิร์ตก่อนหรือโอเมนหรือหรือจะเป็นอะไรก็ช่างมันหุ่นยนต์ไซบอร์กจากอนาคตมั้งทำไมผมจะไม่ทำให้มันยิงเลเซอร์ได้แค่นั้นแหละผมจะไม่ทำแบบนั้นถ้าผมติดเลเซอร์เมื่อไหร่นะเดี๋ยวกูติดเลเซอร์ดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าผมติดเลเซอร์เอาเล็กๆก็ติดเลเซอร์ตรงนี้ไม่ได้ไปเอาจริงๆผมก็ติดเลเซอร์ได้นะแต่ผมจะเอาเป็นไฟหุ่นยนต์น่ะคือผมจะแบบถ้าไม่เป็นลำแสงเนี่ยกูว่ามันจะเป็นเมกะเกินไปละไม่ใช่ละผมจะไม่เอาให้มันโกงขนาดนั้นผมจะเอาแค่แบบระดับปกตินี่เรียกว่าปกติไรสัตว์เรียกว่ามันอาวุธมันก็แรงอยู่อะให้มันเจอกับตัวละครที่โหดที่สุดมังกรแล้วกันมังกรเริ่มได้เลยเรียบร้อยให้มันเจอกับตัวละครสร้างดูดิว่ามันจะเก่งขนาดไหนไม่ใช่อันนี้ให้มันเจอกับตัวไหนดีนะถ้ามันเจอ682มันก็ไม่ได้นะ682มันตัวที่ถูกอัพอะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วทิกกี้ไหมให้มันเจอทิกกี้โอเคมาที่อามันชนะทิกกี้ได้หัวอยู่นะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆทิกกี้ผมบอกเลยน่าจะโดนให้เรานะครับผมใช้ตัวอะไรสร้างนะอย่างแรกเลยทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าผมใช้ขาตัวอะไรใช้ตัวอะไรใช้หางเนี่ยให้เราเลยใช้อะไรหน้าเนี่ยใช้ตัวอะไรผมจะสร้าง D17ดีไหมเนี่ยโอ้โหโคตรเก่งชนะทิกกี้ได้ถ้ามันจะจ้าเห็นนรกไหมได้มันน่าจะสู้ได้หรืออาจจะสู้ได้ไม่ได้เลยโอเคให้มันเจอกับไฮด้าวิปริตนะครับไฮด้าล่างเสียไปยังมีอะมันหัวเกินไฮด้าล่างไอ้ยังมีมันหัวเกินแต่มันไม่ใช่ตัวที่ถูกอัพไงเฮลสไปนูไม่น่าไหวตัวละครที่โหดที่สุดในเกมโอเคมันมีตัวหนึ่งที่ผมน่าว่ามันน่าจะเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันนะแต่ผมมันอยู่ไหนวะไกลกั้นกูอยู่ไหนวะไกลกั้นกูอยู่ไหนเนี่ยไกลกั้นกูหายไปไหนวะมันหนึ่งหาพอดไกลกั้นกูอยู่ไหนนี่ไงไกลกั้นกูเอาจริงๆอันนี้นับว่าเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันนะแต่กูขอไม่นับว่ามันเป็นหุ่นยนต์ละกันนะผมเรียกมันว่าไกกันนี่แหละมาดูกันว่าไกกันปะทะกับไซบอร์กใครจะชนะไซบอร์กเถอะอะเป็นไงล่ะโอเคนะครับนะไอ้เหี้ยนี่แพ้หุ่นยนต์ตัวนี้มันเก่งไหมมันก็เก่งนั่นแหละนี่มันชนะไอ้เทอร์ตี้ได้อะถามว่าสร้างคล้ายๆกันไหมก็คล้ายๆกันใช้เหล็กใช้อันนี้สร้างเหมือนกันโอเคให้ดูยอดอ่ะถ้าเอวแล้วจะคิดใครจะคนใส่นะแน่นอนครับหุ่นยนต์ผมนี้ใส่อาวุธที่มันโหดมากแต่มันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะเอาเป็นว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาโดยไอ้พวกนี้นะครับมันเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาโดยพวกเนี้ยมาจากไหนวะเนี่ยมันถูกสร้างมาโดยไอ้พวกนี้นะครับแป๊บนึงคุณคิดว่าหุ่นยนต์คุณคิดว่ามันดูเป็นโซนสร้างหุ่นยนต์เหรอฟันไปเถอะ
คนที่สร้างพวกมันน่ะก็คือฮิปโปไงล่ะ ไม่ใช่ละซึ่งไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้มันก็เก่งในระดับไม่น่าว่าเป็นระดับปานกลางไหมมันก็ไม่ได้เป็นระดับปานกลางแต่ผมน่าว่ามันเป็นระดับอ่อนละกันอ่ะมันจะมีอยู่4ระดับกลางกับระดับอ่อนระดับปานกลางระดับเทพนี่ครับหัวมันขยับได้ด้วยอ่ะผมสามารถทนมันได้มั้ยผมสามารถขึ้นย้ายมันได้ผมจะพามันบินนะครับนะรีวิวหุ่นยนต์ตัวเนี้ยผมรีวิวแป๊บเดียวเองผมจะให้มันบินตกแต่นี่นะครับคือตัวของมันนะครับนะมันเป็นลิงกอริลล่านะครับนะแล้วก็มีหางเป็นในตัวลิงนะนี่แหละหุ่นยนต์ผมทำจากคลิปไหนอ่ะเอ้าสร้างหุ่นยนต์จากทำไมถึงสร้างหุ่นยนต์อ่ะเอาจริงๆผมก็ไม่ได้อยากสร้างหรอกนะแต่ว่าอันจริงเนี่ยผมเคยสร้างหุ่นยนต์มาก่อนหน้านี้แล้วแต่มันโคตรห่วยเลยแต่ตอนปัจจุบันมันก็ดีอยู่อ่ะผมก็เริ่มจะเก็ตก็เพราะว่านั่นแหละทำหุ่นยนต์ไปละตอนเนี้ยว่าถ้าคุณอยากจะไปร่วมกิจกรรมเนี่ยคุณมาที่ช่องเด็บช่องไหนวะช่องเนี้ยช่องเนี้ยครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนกันด้วยเอาละนะครับวันนี้ผมมีกิจกรรมนะไม่ร่วมกิจกรรมในช่องนี้นะครับนะไว้เจอกันใหม่จบที่เกียรติทำไมถึงไม่ทำหน้าปกอ่ะเรื่องของตูนะครับเรื่องของผมลงคลิปบ่อยนะวันเนี้ยไม่ได้ลงคลิปเยอะเพิ่งกลับมาถึงบ้านเนี่ย